ุดท้ายของวันนี้นะคะระหว่างทีม59บอสไทยไทยที่กับทีม RB Mediumนะครับแน่นอนครับกับการสุดท้ายอีกการนี้นะครับเรียกว่าเอามายิงล็อกกันเลยทีเดียวดูครับตรงนี้มีได้ครับตรงใต้เวทีครับแล้วก็เป็นโอเปกเก็บไว้ได้ครับโอเปกมาโดนเตะตัดนี้เสียไม่คนละตัวแล้วแต่ก็ได้เลยครับโอเปกจะไปตัวแล้วร้อนกันตลอดครับ3ต่อ3เลยครับคือเล่นกันแบบใจครับคนละคนละทางครับในครับ1นะครับก็จะผ่าน1นะครับแล้วก็ออกมาครับแล้วก็ตามด้วยเรื่องซ้อนทุกคนนะครับไปที่สกอร์กลับไปอยู่ที่3ต่อ3ครับผมเอาละครับเก็บแต่ว่าโดนครับที่เก็บไป2คนครับคือรีเบิร์ตที่เน้นกระจายทุกเกมนะเกมนะครับการกระจายกันออกไปนะครับแล้วก็ช่วยกันคนละกลุ่มนะครับเน้นเป้าติดบางระเบิดนะตอนนี้ยังไม่ใส่ไปยังไม่ใส่เสียเปียกอยู่เพราะคือตอนนี้มีเบิร์ดบอกในคำเดียวว่าขอชัวร์พอนะครับขอชัวร์พอครับและอีกอย่างนึงครับว่าทางฝ่ายที่ต้องเป็นฝ่ายที่วางระเบิดด้วยใช่ครับและเนี่ยครับอย่างที่บอกพอบุกช้านะครับคือเล่นยากนะครับที่สำเร็จเกมเดียวนะครับที่บุกเร็วนะครับคือพอบุกช้าเนี่ยเนี่ยพอออกมาปุ๊บไม่ว่าจะจุดตรงไหนก็ถึงถ้าเขาสมมติว่าถ้าเขาล้อมหมดเนี่ยจะเล่นได้ยากมากเลยทีเดียวใช่ครับเพราะว่าเอเจนซี่นี่ยังไงสีฟ้าก็ถึงก่อนครับแล้วดูเขาเนี่ยครับแรกกันมาแล้วเพิ่มเพื่อนโดนไป2คนแล้วโอ้โหครับ